คนวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ในร้าน Level Up Cafe ค่ะยังไงก็เข้าข้างในเลยจุ๊บมืดมากนั่งไหนอะแม่ต้องนั่งนี้ไหมอยากนั่งในไหนอะมามานั่งโต๊ะเบอร์หนึ่งเป็นร้านที่แบบอยู่ใกล้ๆบ้านอะไรอย่างงี้นะคะก็มาบ่อยนะแบบร้านนี้แบบเขาดังเรื่องบิงซูอะไรอย่างงี้นะคะร้านนี้นะคะชื่อว่าร้าน Level Up Cafe เย้ร้านนี้นะคะมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะแต่ส่วนมากจะเป็นบิงซูแบบยำมอกมีทั้งแบบที่จำได้นะคะมีบิงซูชาไทยบิงซูแตงโมบิงซูสตรอเบอรี่บิงซูเมลอนบิงซูรวมแล้วก็บิงซูทำพิมพ์อะไรประมาณนี้นะคะจำได้แค่นี้คือมันแบบมีเป็น10อย่างแต่เราจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะดูใกล้ๆนะคะ
น่ากินมากไม่ดูหลอกหลอกนะใช้เรื่อยหนักมากพกปั้นไปทำไมพกปั้นชั้นแรกนะคะเป็นเมลอนชั้นที่สองเป็นแตงโมแล้วก็อันนี้เป็นอะไรนะแก้วมังกรแล้วก็มีเป็นวิปครีมใหญ่มากยังไงแล้วขอกินกันเลยดูค่ะดูนี่ได้ไหมคะช่วยหนูกินเลยเหรอเร็วช่วยหนูกินหน่อยดีเยอะมีการมาแล้วมาใส่น้ำข้นกันเจ้าบางเจ้าบางหวานไปเปล่าไปเลยเฮ้ยออกนอกแล้วการเรียนเขาไม่ได้ขนาดนั้นหรอกหวานไปมาไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เลยขนาดนั้นหรอกอย่าเออไม่อยากจะชิมกันเลยชิมอะไรลูกฮะแม่ไม่รู้นั่งมีเป็นเกล็ดน้ำแข็งนมสดแบบลอยๆในลิ้นแบบมันมากเลยมากตัวนี้ตัวที่นี่ครับมาเป็นหล่นมาตั้งมือก่อนมือเห็นนมดิทำไมหวานดิมันร้อนหน่อยหน่อยนะมันยุบมากฮะแต่จะมียอดยอดลงอืมมีเยอะติมไปเยอะเลยก็มันกรอบนุ่มมากข้างบนมีป้ายเขียนว่าเลเวลอัพแบบใครยังไงก็ขอกินก่อนนะชิมหน่อยชิมหน่อยยังไม่ได้ราดเลยอ่ะราดให้หน่อยมือถือกล้องเดี๋ยวโอ้จะหวานมันจะเปรี้ยวหวานใช่ปะมันเปรี้ยวหวานมีแตงโมด้วยแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้องชิมแอปเปิ้ลนี่ปลาทูน่าอยู่ข้างๆใช่มาหืมเบอร์ไม่ได้ดูเลยเนี่ยไม่ได้ยังใส่ป๊อปใส่ป๊อปเราไปเยอะที่ไหนเนาะรวยพ่อเขาไปบ้านเจอไปเดียวครับ